ว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าในสารพัดไทยที่ชั้น3เดวันแบงคอกมีอะไรคอนเซ็ปต์คือเนี่ยคอนเซ็ปต์คือรวมสิ่งของที่เกี่ยวกับความเป็นไทยมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไทยไลฟ์สไตล์เหรอตรงนี้เป็นไทยดีไซน์กิฟต์ของชำร่วยที่เป็นสไตล์ไทยดีไซน์ไทยซูเวเนียร์เลยไทยไลฟ์สไตล์เกิดไทเทลที่สวยดีนะเส้นนี้ให้ความเป็นไทยดีข้ามมาเดี๋ยวลิ้วเข้ามานะชื่อถนนอะไรรู้มั้ยตรอกโชคดีมีตู้สติกเกอร์ด้วยดีกินดีรวมของกินแบบไทยขนมแบบเป็นแพ็คปลาสิริคนิคำอ๋อไม่ใช่ขนมสิเป็นอาหารด้วยเจ้าสัวมีมุมกาแฟด้วยมหานครกาแฟอ
ป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่ารวมสินค้าที่มีความเป็นไทยมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมากๆเลยเออดีถ้ามองจากข้างนอกนี่ไม่เห็นเลยนะว่าข้างในนี้จะไทยได้ขนาดนี้กางเกงทุกอย่างอ่ะจะมีความเอกลักษณ์ซ่อนสอดแทรกความเป็นไทยอยู่ทุกอันเลยกรุงเทพมหานครโซนนี้อยู่เย็นเป็นสุขครับผมเครื่องหอมพื้นที่นี่หอมใช่ไหมค่อนข้างไทยกว่าที่คิดถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเราเจอกันการเดินทางครั้งต่อไปครับถ้าใครมีที่ไหนแนะนำโพสต์บอกได้เลยนะยินดีมากๆแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย